อ้าวเสียงมาไหมเสียงมาไหมเสียงมาอ่าฮะเสียงมา BGM มาโอเคทุกอย่างพร้อมสวัสดีค่ะ welcome อันนี้เป็นคลิปย้อนหลังจากไลฟ์ใน Discord ของแอป Gallery เนาะทุกคนในฝั่งซ้ายนะคะก็เนี่ยตามที่ดูมือถืออยู่ก็คือเป็นคอมเมนต์จากใน Discord เมื่อวันที่25เดือน10เวลา 3:59 Discord สวัสดีคนดูทาง YouTube หน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะอัพโหลดใน YouTube เนาะเย้ก็ใครที่อยู่ใน YouTube นะคะเสียใจด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่สดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราว่างก็จะนั่งพิมพ์คุยอยู่ในแชทนะคะทักทายกันได้วันนี้เราอยากมาคุยเรื่องทฤษฎีความผูกพันค่ะทุกคนใช่เรื่องทฤษฎีความผูกพันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเพิ่งให้ความสนใจเนาะเพราะว่าเรียกว่ายังไงดีอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ Discord เป็นไรแป๊บนึงนะหน้า Discord มันแป๊บหายไปไหนโอเคกลับมาละเมื่อกี้งงคือในหน้าจอ Discord มันเด้งก็ถึงไหนนะอ๋อเราเพิ่งรู้ตัวเนาะว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถมอบความรักให้คนอื่นได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมเข้าใจไปเองว่าเพราะว่าฉันยังรักตัวเองไม่มากพอหรือเปล่าเลยยังไม่สามารถแบบเผื่อแผ่ความรักไปยังคนอื่นได้แต่ว่าในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็มีความเห็นหลายอย่างเนาะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันสามารถมอบความรักให้คนอื่นได้ถึงแม้ฉันยังไม่เคยได้รับความรักแล้วคนอื่นนั่นแหละที่ทำให้เขารู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะทีเนี้ยมันก็จะเกิดจากทฤษฎีความผูกพัน3แบบที่แต่ละคนน่ะจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันเหมือนกับเป็นแก่นแท้ของตัวเราอะสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ให้ชอบทำให้คนอื่นมีความสุขตัวเองอาจจะยังไม่รู้จักคำว่ารักยังไม่เคยถูกรักแต่ว่าเราอยากมอบความรักให้ทุกคนและเรามีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้ววันนึงก็จะเจอความรักที่คนเหล่านั้นมอบกลับมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในสไตล์เหมือนกันซึ่งตัวเราไม่ใช่ไงตัวเราไม่ใช่ใครที่แบบเป็นคนดูหรือเป็นแฟนคลับนะคะก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรดีเจอร์นี่หรือการเดินทางของเราเนาะในการทำคอนเทนต์ต้องบอกก่อนว่าเรามาจากสภาพที่มันเป็น one way communication สภาพที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนทำคอนเทนต์เราไม่ได้สนิทกับคนดูไม่ได้สนิทกับคนที่มาคอมเมนต์ไม่ได้สนิทกับยูเซอร์นั้นนี้เว้นแต่ว่าเขาจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันที่ไปเจอกันตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนดูก็คือเราไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเรารู้แค่ว่าเขามากดไลค์คอนเทนต์เราเขามาคอมเมนต์เราบ่อยๆแค่นั้นไม่เคยมีเค้าเจอที่ต้องทำอีเวนต์ให้ทำแฟนอาร์ตให้หรือว่าเค้าเจอที่คล้ายๆไอดอลอ่ะการซื้อของขวัญนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่เรามาเนาะเป็นการทำคอนเทนต์แบบปกติเลยเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปเหมือนบล็อกเกอร์ทั่วไปที่ทำคอนเทนต์อ่ะเราก็ไม่ได้ expect อะไรจากแฟนๆหรือจากคนดูหรือไม่เคยได้รับความรักจากคนดูที่อุ๊ยเอาเงินไปทำนั่นนี่ให้เนาะพอมันมาถึงจุดที่เราไม่สบายใจที่จะได้รับอะไรพวกนั้นมันทำให้เราแบบแตกออกมาจากวงโคจร VTuber ทั่วไปที่เขามาจากวัฒนธรรมไอดอลวัฒนธรรมการทำแฟนอาร์ตให้ทำโปรเจกต์ให้ทำอะไรให้ก็เข้าใจว่าโอเคการที่เราแตกออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจหรืออาจจะทำให้แฟนๆกลุ่มแรกๆที่อยู่กับเราในสมัยที่เรายังทำตัวฟิตอินใน culture หรือพยายามทำตัวให้ปรับเข้ากับวัฒนธรรมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดหวังอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันแบบต้องแบบแยกทางอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้นะเข้าใจได้แล้วก็อยากจะฝากข้อความไปถึงทุกคนเนาะแบบไม่โกรธเลยใช่ไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจที่ครั้งนึงเราเคยเลือกทำอะไรแบบนั้นเพราะเราถือว่าในช่วงเวลานั้นเราทำดีที่สุดแล้วแล้วเราก็พยายามแล้วแต่ในเมื่อมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนถึงเวลามันก็ต้องแยกย้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนปล่อยให้เป็นเนาะไม่แบบยึดติดกับภาพเก่าๆหรือไม่ยึดติดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะเราก็โตขึ้นทุกวันเรามีเป้าหมายใหม่ๆทุกวันแล้วเราก็เปลี่ยน
สไตล์คอนเทนต์ทุกวันจากวันหนึ่งที่ฟิลแฟนโรลเพลย์ ASMR Service มาเป็น Academy ที่พอเทิร์นให้ทุกคนไปเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ไม่มีใครมีเวลามาดูฉันแล้วทุกคนก็ต้องทำคอนเทนต์เอาเงินไปหาอาร์ติสไม่มีเงินมาโดเนทอะไรใดๆก็ก้าวไปในทางนั้นรายได้มันก็หายแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันได้ความภูมิใจเนาะที่ได้ส่งต่อความรู้ได้แบบช่วยหลายๆคนให้แบบเริ่มต้นมีคอมมูนิตี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาถึงวันนี้วันที่การเดินทางของเรามันก็แยกออกมาอีกแล้วมันเป็นการเดินทางเพื่อรู้จักตัวเองตามหาตัวเองและสนุกในทุกๆวันตามหาความสนุกตามหาแบบเป้าหมายอะว่าต่อไปอยากจะทำอะไร next step คืออะไรเรารู้สึกว่าเราอยากคุยเรื่องความรักอย่างน้อยๆคือเราอยากจะรักตัวเองให้เป็นใจดีกับตัวเองให้มากๆแล้วก็อยากเป็นคนที่เฮลตี้มากกว่านี้รู้ตัวแล้วว่า attachment style ของเราเป็นแบบไหนรู้ตัวแล้วว่าทำไมถึงมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทำไมถึงแบบรู้สึกว่าตัวเองเพื่อนน้อยทั้งที่จริงๆถ้านัดเราหนึ่งคนมีคนเป็น10มาใช่ไหมมันเลยกลายเป็นความรู้สึกว่าเอ้าก็เข้าสังคมเก่งนี่ก็เพื่อนเยอะนี่ทำไมถึงพูดว่าทำไมถึงด้อยค่าตัวเองว่าไม่มีเพื่อนทำไมถึงด้อยค่าตัวเองว่าแบบไม่สมควรได้รับความรักจากคนอื่นถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายในเรื่องของคนอื่นเสมอทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเราแค่ปกป้องตัวเองและอยากมีความสุขในแบบของเราโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเราไปผูกกับคนอื่นอ่ะแต่เราก็ยังเป็น people pleaser นิดนึงอยู่ดีนะ get ใช่ไหม get ใช่ไหมเราก็ยังเป็น people pleaser นิดนึงอยู่ดีเราก็ยังแบบเฮ้ยถ้าฉันทำแบบนี้เขาจะชอบไหมนะเฮ้ยถ้าฉันทำแบบนั้นเขาจะชอบไหมนะแต่มันจะอยู่ในกรอบที่เราอยากทำหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นตัวตั้งเราเอาตัวเรามาตั้งก่อนแต่เราก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรเดียวพยายามซอฟแล้วพยายามซอฟแล้วพยายามใส่ใจเท่าที่เราทำได้หรือว่าเทคแคร์เท่าที่เราทำได้บางทีอาจจะพูดจารุนแรงบางทีอาจจะดูแบบไม่แคร์โนสนโนแคร์ดูเฟียสดูแบบเฮ้ยพี่แรงไปหรือเปล่าบางทีเราก็เลือกที่จะพูดแรงๆเพราะเรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครพูดกับเธอแบบนี้อาจจะไม่มีใครในชีวิตเธอที่กล้าพูดตรงๆแบบนี้มันอาจจะเจ็บมันอาจจะฟังดูไม่ถูกใจแต่เราเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์มันไม่ใช่การพูดเพื่อที่เราสะใจอ่ะมันไม่ได้การพูดเพราะว่าเราสะใจเราอยากทำร้ายเธอแต่มันพูดเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เธอได้ยินความจริงเราอยากให้เธอได้ฟังความจริงความรู้สึกจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราไม่อยากปั้นเรื่องไม่อยากทำตัวดูดีไม่อยากแบบทำให้คิดว่าสิ่งนี้มันแบบอุ๊ยตายแล้วทำเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าไม่เราทำเพื่อตัวเองใช่แล้วเราไม่ได้ทำเพื่อเธอแต่เราทำเพื่อตัวเองอยากให้ตัวเองรู้สึกถูกในแบบที่ตัวเองเชื่อมันเลยออกมาแบบนั้นใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังนั่งฟังกันอยู่แล้วก็เข้าใจเนาะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยแต่สนุกแค่นั้นก็พอแล้วเราหวังว่าสิ่งที่เราเจอก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเพราะมันก็คงไม่ได้มีใครที่จะเอาตัวเองไปให้รถทัวร์เหยียบหลายๆรอบแบบเรา ก็รู้แต่ก็ยังทำไมอยากทำอยากทำอยากแสดงจุดยืนอยากพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อถึงแม้มันอาจจะทำให้ culture มันดูสั่นคลอนว่าแบบเฮ้ยเธอกำลังด้อยค่าความเชื่อคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนอื่นตีความแล้วนะเราเชื่อสิ่งนี้แค่นี้จบถ้าคนอื่นจะตีความถ้าคนอื่นจะโยงถ้าคนอื่นจะต้องการคำอธิบายอะไรเงี้ยให้มาคุยกับเราไม่ใช่พูดในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาไปพูดลับหลังหรือว่าลากไปด่าแล้วก็ expect ว่าเราจะออกมาขอโทษหรือเราจะออกมาคุยดีๆด้วยเราก็ไม่ได้อยากรู้สึกไม่ดีใครที่อยากจะคุยก็พร้อมจะคุยแต่ถ้าไม่คุยเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนต่างคนต่างอยู่ดีแล้วดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้เนาะเราจะคุยกันเรื่องทำไมความรักมันถึงไปไม่รอดทำไมถึงต้องแยกทางไอ้ทฤษฎีความผูกพันเนี่ยมันคืออะไร attachment theory เนาะ
เราเอามาจากเว็บสนุกที่เอามาจากเพจครูภูอีกทีหนึ่งคือ attachmentแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะแบบ secure attachment คือมั่นคงอ่ะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบมั่นคงคาดหวังที่จะได้รับความรักตอบให้ความรักและคาดหวังนะมีประสบการณ์ในครอบครัวที่อบอุ่นได้รับความรักจากพ่อแม่คนเลี้ยงดูไม่ได้รู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่รักเราพอเติบโตขึ้นมาก็เลยมีความมั่นใจในความรักอะว่าเชื่อในความรักอะว่ามันมีอยู่จริงถ้าเราให้เขาไปเราก็จะได้รับกลับมาเหมือนกันคืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เฮลตี้นิดนึงอาจจะไม่ใช่ครอบครัวแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคนดีอยู่รอบตัวทำให้เขาเชื่อว่าความรักมันมีอยู่จริงๆแล้วเขาสามารถให้แล้วก็พร้อมที่จะได้รับด้วยอันนี้คือ secure attachment ส่วน avoidance หรือแบบที่ฉันเป็น avoidance attachment คือคนที่หลีกเลี่ยงเพราะผิดหวังจากความรักไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความรักแบบที่เราให้ไปอาจจะผิดหวังซ้ำๆเหมือนมีคนสัญญาว่าจะพาไปสวนสัตว์แล้วก็ไม่ได้พาไปหรือสัญญาว่าสอบได้ที่หนึ่งแล้วจะได้นู่นนั่นนี่สุดท้ายก็ไม่ได้หรืออยู่ในครอบครัวที่ขาดอะไรบางอย่างไม่มีเวลาให้หรืออยู่ในสังคมที่เพื่อนๆไม่จริงใจโดนบูลลี่โดนหลอกใช้ก็เลยกลายเป็นคนที่หลีกเลี่ยงไม่อยากสานสัมพันธ์กับใครไม่อยากให้ใจใครเพราะกลัวจะเจ็บและอยากได้ความรักแหละแต่ฉันไม่พูดหรอกไม่หลีกเลี่ยงอีอย่ามาแตะรักหรอเฮ้ยขนลุกavoidance attachment นะคะแต่จริงๆแล้วอยากได้แต่ไม่พูดกูเองครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับคำหยาบที่จะหลุดออกมาเป็นระยะต้องเตือนก่อนว่าช่องไม่ใช่ช่องคลีน 100% เนาะบางทีก็มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์บ่อยมันก็จะหยาบบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครฟังอยู่แล้วสะดุ้งก็ขออภัยด้วยนะคะพยายามจะคอนโทรลให้มันน้อยที่สุดแต่บางทีไม่ไหวแล้วก็ต้องขอหน่อยอะไรอย่างนี้นะตัวสุดท้ายคือคนในอินเทอร์เน็ตเป็นกันเยอะเพราะอะไรสภาพแวดล้อมในอินเทอร์เน็ตเนาะทัวร์พร้อมลงพูดอะไรผิดไปเราพร้อมจะเป็นคนผิดเสมอ anxious attachment คือคนที่กังวลอยากได้ความรักแหละเลยกลายเป็น people pleaser พยายามปรับตัวเข้ากับคนอื่นอยากเป็นคนดีอยากให้คนอื่นมองว่าเราดีเพื่อที่เราจะได้รับความรักเพราะเชื่อว่าถ้าเราทำตัวถูกเราจะได้รับความรักเป็นคนที่พยายามปรับเข้าหาคนอื่นเป็นคนที่ดูเข้ากับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้รับความรักเสมอใส่ใจดูแลเทคแคร์ให้ความรักเต็มที่แล้วก็ expectว่าจะได้สิ่งนั้นคืนอันเนี้ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะถูกเลี้ยงมาในครอบครัวเดี่ยวที่บางทีอาจจะไม่มีอารมณ์มั่นคงอ่ะแบบวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รักวันนี้สัญญาอย่างนึงพรุ่งนี้ไม่มีแต่บางทีก็ทำตามสัญญาได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีความเสมอต้นเสมอปลายละกันคือมันมีความสุขแล้วก็ทุกข์ผลัดกันไปผลัดกันมาเด็กๆอาจจะมีช่วงที่แบบได้รับความรักเต็มที่เลยแต่ก็มีบางช่วงที่ห่างเหินหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเป็นทุกข์จากคนเลี้ยงดูหรือเป็นทุกข์จากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความรู้สึกว่าฉันต้องเรียนดีฉันต้องเป็นลูกที่ดีฉันต้องสอบได้ที่หนึ่งฉันต้องได้เหรียญทองหรืออะไรสักอย่างเพื่อเก็บความรักนั้นไว้เพื่อให้ได้รับคำชมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงรู้สึกว่าเป็นความรักที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นว่าเติบโตมากลายเป็นคนที่ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือว่าต้องเป็น people pleaser ทำเพื่อทุกคนแต่คุณได้ทำเพื่อตัวเองบ้างไหมไม่กล้าพูดความต้องการของตัวเองใครบอกอะไรก็ทำให้ได้หมดเลยไม่มีปัญหาทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ชอบแต่เพราะเราอยากได้รับความรักเราเลยยินดีทำตามคนอื่นทีนี้มันมีแบบทดสอบนะคะเพื่อเอาไปเทสดูว่าตัวเราเป็นคนประเภทไหนอันนี้ก็ส่งให้ชัดทำกันแล้วเนาะใช่ก็คือเว็บ theory of love นะคะ .space เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ท้ายคลิปเนาะอันนี้รีลันคนในแชททำแบบทดสอบกันแล้วไหนแปะกันหน่อยแต่ละคนได้อะไรบ้าง
อยากให้ลองทำแบบทดสอบกันดูค่ะแล้วก็คนใน YouTube ถ้าเกิดทำแล้วได้อันไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะจะได้รู้ไงว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนเพราะว่ามันมีการจับคู่กันอยู่ว่าคนประเภทไหนถึงจะคู่กับคนประเภทไหนได้อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะคนที่ซีเคียวนี่ในแชทมีคุณดรีมซีเคียวนะคะอยู่กับใครก็ได้เป็นประเภทเดียวที่อยู่กับใครก็ได้ถ้าเกิดซีเคียวเนี่ยเวลามีความเครียดในความสัมพันธ์ซีเคียวจะเป็นคนเคลียร์ตรงๆแก้ปัญหาไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์แล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดคนรักแต่ห่างกันก็ไม่เป็นไรมีความเชื่อในความสัมพันธ์รู้ว่ายังไงก็มีกันและกันอยู่เพราะว่าซีเคียวเนี่ยมั่นคงแล้วก็เวลามีปัญหาเขาจะพยายามทำความเข้าใจพยายามปรับความเข้าใจแล้วก็จับมือแก้ปัญหาไปด้วยกันอันนี้คือคนที่ซีเคียวเนาะซีเคียวเนี่ยมีมุมมองต่อตัวเองบวกเชื่อว่าทุกอย่างปรับได้เปลี่ยนได้และเชื่อว่าคู่ของเราสามารถเปลี่ยนและปรับเข้าหากันได้เหมือนกันเป็นคนแบบบวกทั้งเราบวกทั้งเขาแล้วเวลามีอะไรเป็นไม่เป็นไปตามใจเนี่ยซีเคียวก็จะหาทางแก้ไขจับมือคู่เดินไปด้วยกันซีเคียวไม่ได้หมายความว่าซีเคียวเป็นคนดีแล้ว avoidant anxious เป็นคนแย่นะมันเป็นแค่การจัดแคตตากอรีการแมเนจความสัมพันธ์เฉยๆคือแต่ละคนมันก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันและมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามันคือตัวตนของเราที่เราโตขึ้นมาที่เราเชฟชีวิตมาทั้งชีวิตอะจู่ๆจะแบบเอ้ยจะเปลี่ยนจากเอาไว้ด้านเป็นซีเคียวมันทำไม่ได้แบบดีดมือมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วถ้าเราไปเจอคนที่ไม่แมทช์เป็นเอาไว้ด้านเหมือนกันมันก็จะผลักกันออกหรือเป็นแอนเชียสเหมือนกันก็จะพากันลงเหวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจับคู่คนให้ถูกด้วยคุณลักกี้ได้อวอยแดนหรอคุณเนก็อวอยแดนอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะคือเลดี้ก็อวอยแดนเหมือนกันใช่ก็ในนี้นะคะมีแอนเชียสหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วก็อวอยแดนเหมือนกันทีนี้การจับคู่ก็คือซีเคียวเนี่ยคู่ได้กับทุกคนแปลว่า avoidant ก็ควรคู่กับสีเขียว anxious ก็ควรคู่กับสีเขียว avoidant กับ anxious อยู่ด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะใช่ไม่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนคนนึงเป็นคนวิ่งหนีอีกคนเป็นคนวิ่งตามอะ avoidant คือแบบเธอให้ความรักฉันมากเกินไปอะฉันไม่สบายใจอะฉันปัดทิ้งฉันรู้สึกไม่คอมฟอร์ตเพราะไม่เคยได้รับความรักมาก่อนเลยรู้สึกไม่เชื่อว่านี่คือความรักแล้ว anxious เป็นคนที่ต้องการได้รับความรักต้องการได้รับการยืนยันว่าเธอรักฉันจริงๆแต่ตัวเธอผลักฉันออกแล้วฉันก็ต้องวิ่งเข้าหาวิ่งพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เธอยอมรับแล้วอีกคนก็แบบไม่มันไม่ได้เว้ยแต่ถ้าซีเคียวเขาอยู่กับซีเคียวด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมั่นคงมันก็จะเฮลตี้เนาะมั่นใจร่มเย็นเป็นสุขมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเหนื่อยใช่คุณดีมบอกไม่ต้องแย่งกันนะหนุ่มๆสาวๆกดบัตรคิวตรงนี้นะครับซีเคียวไงอยู่กับใครก็ได้ส่วนคนที่ซีเคียวกับอวอยแดนเนาะซีเคียวสามารถมอบพื้นที่ส่วนตัวให้อีกคนได้ไม่เจ้ากี้เจ้าการไม่เข้าไปยุ่งไม่ไปคุกคามชีวิตไม่ไปบังคับก็จะมีพื้นที่ให้อวอยแดนได้แบบอยู่กับตัวเองซีเคียวจะเหมือนแบบโอเคถ้าเธอต้องการสเปซเต็มที่เลยฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนให้ความมั่นคงกับเขาว่าต่อให้เขาคิดว่าไม่มีใครแต่ซีเคียวจะอยู่ตรงนี้ซีเคียวจะไม่แบบระเบิดอารมณ์ซีเคียวจะเป็นเหมือนแบบเป็นเสาให้คนที่เป็นอวอยแดนเนาะส่วนซีเคียวกับแองเชียสเนี่ยโอเคกับการที่แองเชียสจะติดหนึบและสามารถคอมฟอร์ตให้ความสบายใจกับแองเชียสได้หมดเลยแบบไม่เป็นไรนะครับคนเก่งแบบเก่งมากครับดีมากครับแบบให้ความสบายใจได้อะแบบอยากให้บอกรักหรอบอกได้ทุกวันเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปทำแบบนี้กับไอ้อวอยแดนนะอวอยแดนจะแบบทำไมอะไม่เชื่อหรอทำไมต้องพูดบ่อยๆอะพูดครั้งเดียวไม่ได้หรอทำไมอะอะไรแบบเนี้ยทั้งๆที่ anxious คือแบบฉันต้องการการยืนยันว่าเธอยังรักฉันอยู่อันนี้มันไม่เยอะไปใช่ไหมแบบโทรหาทุกวันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเจออวอยแดนก็จะแบบอึดอัดแต่ถ้าซีเคียวก็จะเต็มที่เลยเธอขอแค่ไม่รบกวนเวลางานก็พออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบติดงานจริงๆเดี๋ยวโทรกลับนะอะไรอย่างเงี้ยสไตล์มันก็จะเป็นแบบนั้นซีเคียวเลยเป็น perfect partner สำหรับทุกรูปแบบ
บางทีที่เราแบบเจอสถานการณ์แบบเดิมซ้ำๆหรือเลิกบ่อยๆโดยแบบอะไรก็แล้วแต่ลองทำแบบทดสอบนี้ดูดูว่าจริงๆแล้วเราไปอยู่ผิดคนหรือเปล่าถ้าเราเป็นสีเขียวเราอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับคนประเภทต่างๆด้วยบางทีสีเขียวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เอาไว้แดนดีดออกแล้วเขารู้สึกว่าสีเขียวแบบไม่ได้คอนเฟิร์มหรือไม่ได้ตอบโจทย์อะไรบางอย่างกับเขาแล้วก็ไม่ใช่คนอ่านใจเป็นเอาไว้แดนก็ไปเลยแบบพิ้วหรือบางทีสีเขียวไปเจอแองเชียสแล้วแองเชียสเขาต้องการความรักมากๆแล้วบอมมิ่งมากๆคือผมสีเขียวแหละแต่ผมก็ขี้รำคาญแล้วดันไประเบิดอารมณ์ใส่แองเชียสก็รับไม่ได้ก็เลิกไปรู้สึกว่าฉันเป็นภาระในชีวิตเธอก็มีมันไม่ได้หมายความว่าถ้ามันแมชปุ๊บแล้วมันไม่ต้องทำงานมันต้องทำงานอยู่เหมือนกันมันต้องทำงานอยู่เหมือนกันส่วนคนที่ไม่ต้องทำงานอะไรมากก็คือสีเขียวทั้งสองคนที่แบบมันเฮลตี้ทั้งคู่อยู่แล้วเหนื่อยน้อยหน่อยใช้คำว่าเหนื่อยน้อยหน่อยละกันถ้ามันไม่แมชมันมีวิธีอยู่อันนี้มันค่อนข้างดีฟเนาะแต่ละคู่ก็ต้องใช้วิธีไม่เหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ฉันเรียนรู้จากอะไร TikTok ฉันเรียนรู้จาก TikTok ว่าโอเคอ๋อที่เรารู้สึกแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้อ๋อเป็นคนอย่างนี้เหรอที่ฉันเป็นคนอย่างนี้เพราะฉันอ๋อแล้วฉันต้องการคนแบบไหนอ๋อแบบนี้เหรออย่างเงี้ยไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าเราก็ตั้งสเปคไปเรื่อยเก็ทปะฉันต้องการผู้ชายแบบนี้ฉันต้องการผู้หญิงแบบนี้ฉันต้องการคนที่มีคุณสมบัติ1 2 3 4โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันงอกมาจากไหนอ๋อมันงอกมาจากการที่เราเป็นคนแบบนี้ว่ะพอเราเอาไว้แดนใช่ป่ะเราก็ต้องการคนที่ให้สเปซเราแต่ยังคงมั่นคงแต่ยังคงแบบให้เราเป็นอิสระเราจะยึดคำนี้มาตลอดว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราต้องการอิสระอ๋อไม่ค่ะเอาไว้แดนแล้วมันมีคำหนึ่งที่ลึกกว่านั้นด้วยคือ dismissive avoidance ที่แบบนอกจากจะปัดทิ้งแล้วยังไม่ยอมรับตัวเองด้วยไม่ยอมรับตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้แบบย้อนแย้งในตัวเองอะย้อนแย้งในตัวเองว่าแบบเออฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนชั่วด่าฉันมันเลยเออกูผิดตลอดเนี่ยเห็นไหมอะไรอะไรก็กูเออผิดเองอะโทษกูมาเหอะอะไรเงี้ยเนี่ย dismissive คือไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองด้วยซ้ำเออว่าเรารู้สึกยังไงผิดก็ผิด it is what it is คือคำที่นาง avoidant หรือฉันเนี่ยเป็นเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าวิธีรับมือกับมันที่ถูกต้องมันรับมือยังไงเรารู้ตัวเองก่อนใช่ไหมพอเรารู้ตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะว่าคนที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาต้องรับมือยังไงอ่ะกับแฟนคลับอย่างเงี้ยหรือกับคนดูอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่ากรุณาอย่าคาดหวังเพราะถ้าคุณคาดหวังกับเราเราจะอึดอัดหรืออย่าลำบากถ้าเกิดคุณให้เงินเรามาแล้วบอกว่าเออไม่มีเงินกินข้าวหรือเดือนนี้หมดตัวแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอึดอัดก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราไม่ได้มานั่งทำกิจกรรมเรียกโดเนทหรือว่าไม่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อให้ได้สุลต่านอะไรแบบนั้นแล้วเพราะเราไม่อยากรับความคาดหวังที่มากับตรงนั้นเอาไว้แดนมากๆคือดีดตัวเองออกมาเลยแบบไม่เอาถ้าฉันสีเขียวฉันก็คงสามารถรับมือได้สามารถตอบแทนได้อะไรได้แต่อันนี้เหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดีพอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะรับความคาดหวังตรงนั้นแล้วตอบแทนกลับไปมันเลยไม่สบายใจไงมันเลยมีจุดยืนอะไรบางอย่างที่วันนี้ขอทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจละกันก็คือขอยืนอยู่ตรงนี้นะใครอยากอยู่ด้วยกันแวะมานั่งแวะมาทักทายแวะมานั่งคุยประตูเปิดอยู่เสมอเข้าออกได้ตามสบายใจเลยเพราะเราก็เหงาเราไม่ได้ปิดประตูนะเราเปิดอยู่ประตูกว้างมากแต่แค่แบบถ้าเธอเข้ามาแล้วเธอเริ่มขยับเริ่มเอานั่นเอานี่มาแต่งในบ้านเราโดยที่เราแบบไม่ได้ยินยอมอ่ะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโดนลุกล้ำแหละกลับไหมอยู่นานแล้วเนาะเที่ยงคืนละกลับบ้านปะหรือแบบอาจจะพูดอะไรทำร้ายจิตใจเพื่อไล่ให้เธอออกไปเพราะว่าเราไม่สบายใจที่จะมีเธออยู่ในพื้นที่ของเราใช่เนี่ย avoidance นะคะส่วน anxious อ่ะไม่ใช่ anxious จะเป็นคนที่พยายามเพื่อที่จะได้รับความรักอุ๊ย
อยากให้เราพูดจาแบบนี้หรออยากให้เราบอกรักใช่ไหมอยากให้เราทำนู่นนั่นนี่ให้ใช่ไหมต้องการแบบโอ้โอ้รูปๆนะต้องการแบบเก่งจังเลยสู้ๆนะโอเคได้เราจะทำให้อยากได้กิจกรรมอยากได้อาร์ตใหม่อยากได้นู่นนั่นนี่ได้เดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมีโอกาสเป็น anxious นะทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับความรักอะไรเงี้ยสีเขียวมันคือมีเส้นอะมีเส้นรู้ว่าเราอยากทำอะไรพอใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าความรักที่ได้รับมามันไม่อึดอัดมันสบายใจทั้งสองฝ่ายถ้าเจอสีเขียวก็ดีไปแต่พอดีว่าตรงนี้เป็นavoidanceนะคะก็จะได้รู้ว่าต้องรับมือกับเรายังไงก็นะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นประเภทไหนจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ set expectation หรือความคาดหวังของตัวเองไว้ได้ว่าอ๋อที่เราอยากได้ความรักจากเขาเพราะเรา anxious ว่ะเพราะเราแบบคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างเขาถึงจะเห็นเราในสายตาเราเลยแบบต้องทำมากขึ้นทำมากกว่านี้ทำดีมากกว่านี้เป็นคนดีมากกว่านี้เพื่อที่เขาจะได้แบบให้การยอมรับเราอันนั้นมันก็คือสไตล์ attachment ของเราเนาะแบบพอเรารู้แล้วอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาถ้าเราเจอ avoidance คือมอบพื้นที่ส่วนตัวที่ทำอะไรคนเดียวได้ไม่บังคับไม่ผูกมัดไม่ฝืนใจให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำไม่เรียกร้องคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆอันเนี้ยฉันต้องการที่เป็น avoidance ซึ่งด้วยความที่เราเป็น dismissive อีกอย่างนึงมันเลยดีไปอีกเลเยอร์นึงว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราเข้าใจว่าทุกอย่างโอเคเราอาจจะไม่ชอบแต่เราไม่พูดแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร it is what it is อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอันนี้เรายังรับได้โอเคไม่เครียดอยากทำแบบนี้เหรอทำเลยอยากทำอันนี้ให้เหรอทำเลยอยากให้เราทำอันนี้เราไม่ได้เหนื่อยมากทำให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็น dismissive ความรู้สึกตัวเองอะแบบไม่ยอมเข้าใจหรือไม่ยอมแบบพิจารณาความรู้สึกตัวเองจริงๆว่าลึกๆในใจเราโอเคหรือไม่โอเคกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวเราเองต้องเวิร์กกับตัวเองด้วยเนาะเขายกตัวอย่างสถานการณ์คนเลิกกันแล้วให้ไปถามอะว่าแบบไม่ดิเหมือนคนกำลังจะคบกันคนกำลังจะคบกันหรือคุณกำลังมีคนคุยอะไรเงี้ยวิธีเช็คว่าเขาพร้อมในความสัมพันธ์ใหม่หรือยังคือถามเขาว่าอกหักครั้งล่าสุดอะเมื่อไหร่แล้วทำยังไงถึงมูฟออนได้อกหักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่และทำยังไงถึงมูฟออนได้ถ้าคุณสีเขียวถ้าคุณเป็นคนปกติที่พร้อมรับความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้คุณจะอธิบายได้ว่ามีอะไรผิดพลาดในความสัมพันธ์นั้นคุณจะอธิบายได้ว่าคุณปรับปรุงตัวยังไงหรือเห็นคุณสมบัติอะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะในคู่ของคุณครั้งนั้นว่าแบบอ๋อเรากับแฟนเก่าเข้ากันไม่ได้ด้วยเรื่องนี้ตอนเลิกกันมันก็เฮิร์ทแหละแต่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าตัวเราอะไม่พร้อมรับคนแบบนี้เราก็เลยใช้เวลากับตัวเองเนาะว่าถ้าเราจะมีแฟนใหม่คนแบบนี้มันโอเคไหมซึ่งเราก็ได้คำตอบตัวเองแล้วคนแบบนี้มันไม่โอเคเราก็เลยทำใจอะเนาะใช้เวลากับเพื่อนฝูงนู่นนั่นนี่แล้วก็เข้าใจแล้วว่าอนาคตถ้าจะมีคนรักมันต้องเป็นประมาณไหนเนี่ยคือคนที่พร้อมคือคนที่สีเขียวแต่ถ้าเขาไม่พร้อม it is what it is ค่ะเขาก็จะพูดว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็เสียใจแหละแต่ว่าเวลาผ่านไปมันก็หายไปเองอันเนี้ยตั้งธงไว้เลยว่าไม่พร้อมเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเขาไม่รู้ว่ามันมีความผิดพลาดอะไรในความสัมพันธ์ครั้งเก่าเขาไม่ได้เตรียมตัวเพื่อรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขากำลังเอาความสัมพันธ์ใหม่มาแทนที่อันเก่าโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการมี relationship หรือการมีแฟนเลยอันนี้เลยเป็น point หนึ่งที่เอาไว้เช็คได้ว่าคนที่เราคุยด้วยปัจจุบันหรือคนที่เราสนใจหรือแบบจีบๆกันอยู่แล้วอยากจะ move on ความสัมพันธ์ลองถามเขาดูว่าอกหักครั้งล่าสุดอะเมื่อไหร่แล้ว move on ยังไงเพื่อเช็คความพร้อมเนาะส่วน anxious เนี่ยลองไปหาข้อมูลกันเอานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็น anxious เนาะก็เลยไม่ได้
แล้วเราก็ไม่ได้เจอคู่ที่เป็น anxious ด้วยไม่เคยเจอหรือล่าสุดเขาเป็น anxious วะก็เป็นไปได้นะมันเลยเข้ากันไม่ได้วิธีแก้ปัญหานะคะถ้าคนรักเป็น anxious เนาะต้องมอบความรักความมั่นคงให้เขาเชื่อว่าเราจะรักจะอยู่ข้างๆไม่นอกใจมอบความสม่ำเสมอโทรคุยกันเรื่อยๆตอบแชทเจอหน้ากันบ่อยๆไม่ลืมคำพูดตัวเองทำให้ทุกอย่างมั่นคงสำหรับคนคนนั้นเพราะคนที่เป็น anxious จะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอตัวเองรบกวนหรือเปล่าตัวเองแบบเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นวิธีแก้ปัญหาเวลาเราเจอคนประเภทนี้ก็ต้องทำให้เขามั่นใจว่าแบบพร้อมเราพร้อมเราพร้อมเป็นความสบายใจให้คุณเราพร้อมตอบทุกๆความรู้สึกที่คุณต้องการเราพร้อมแบบรับโทรศัพท์เราพร้อมบอกรักเราพร้อมแสดงความรักถ้าคนคนนั้นเป็น anxious นะสรุปก็คือการจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมีความสุขไปได้ตลอดรอดฟังเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องสีเขียวเว้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสีเขียวก็พอใช่ส่วนคนที่มีความสัมพันธ์กับ avoidant anxious ก็ต้องทำความเข้าใจให้มากแล้วก็มอบความต้องการให้เนาะมันยากนะถ้าแบบคนหนึ่งเป็น avoidant คนหนึ่งเป็น anxious มันยากหรือแบบ avoidant ทั้งคู่หรือ anxious ทั้งคู่ลองหาจุดพอดีของกันและกันดูเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันแบบมันยากจริงๆมันไม่ง่ายความรักไม่เคยง่ายนะคะทุกคนความรักไม่เคยง่ายแต่มันคุ้มที่จะพยายามรักษามันไว้มันคุ้มที่จะมีมันในชีวิตเนาะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ความสุขมันก็แบบโอเวอร์โดสอะความสุขมันทำให้รู้สึกว่าแบบความรักมันทำให้เราซอฟลงความรักมันทำให้โลกเป็นสีชมพูความรักมันทำให้ชีวิตดีขึ้นเราสามารถมีความรักให้เพื่อนได้เราสามารถมีความรักให้คนดูได้พยายามอยู่เราสามารถมอบความรักให้ต้นไม้ให้ธรรมชาติให้สิ่งรอบตัวไม่ต้องไปคิดว่ามันต้องเป็นบุคคลมันเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้การที่เราแบบทำความรู้จักความรักเนาะมันเหมือนกับให้เคมีในสมองผลิตออกมาแล้วก็มอบความสุขให้เราความรักมันก็เหมือนยาเสพติดอ่ะแต่ถ้าเกิดวันนึงมีใครสักคนในชีวิตเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนเลยเป็นประเภทไหนจะได้รับมือถูกแล้วก็ลองหาข้อมูลเรื่อยๆมันจะเริ่มมีหนังสือเริ่มมีวิธีรับมือเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าโอเคถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้คุณต้องอยู่กับคนประเภทไหนแล้วมันต้องปรับตัวกันยังไงต้องรู้จักตัวเองก่อนสำคัญจริงๆเลยคือเราว่ามันคือต้องรู้จักตัวเองก่อนก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักความสัมพันธ์ของตัวเองดีขึ้นได้เห็นมุมมองของตัวเองดีขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจทฤษฎีความผูกพันหรือ attachment theory มากขึ้นนะฮะวันนี้คลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละก็ส่องก่อนสั้นมากเลยอ่ะ34นาที แต่ก็ประมาณนี้แหละสั้นๆทำคลิปสั้นๆบ้างก็ไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะคะมาดูว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันเนาะวันนี้ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อยากดูสดๆอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดูที่ Discord ของ App Gallery ลิงก์อยู่ใน description เนาะไลฟ์ทุกวันพฤหัส 10:00 นศุกร์ 20:00 นเป็นตารางปกตินะคะก็มีเรื่องคุยนอกรอบมากมายไม่ใช่แค่เรื่องนี้แน่นอนไม่ใช่แค่34นาทีแน่นอนฉันมาไลฟ์ตั้งแต่20:00 นตอนนี้20:30 นแล้วอัดคลิปไม่แค่34นาทีมีเรื่องออฟเรคคอร์ดเยอะแยะมากมายอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็เจอกันได้ใน Discord นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย จบ1คลิปอุ๊ยแบบเสียงเข้า ตุ้ง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 ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขณะนี้ไลฟ์ใน Discord ยังไม่จบนะคะแต่ว่าไลฟ์ใน YouTube จบแล้วใครที่ฟังจนจบก็อย่าลืมไปทำแบบทดสอบแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะไปแหละตุ้ง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 